วิเคราะห์อริยสัจในวิคาอิกะกถาสูตรว่าโดยการกล่าวท่วมเถียงแก่งแย่งกันในพระสูตรนี้กล่าวถึงการท่วมเถียงแก่งแย่งกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ผมรู้ทั่วถึงท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ผมปฏิบัติถูกคำพูดของผมมีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์เป็นต้นการกล่าวเช่นนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานให้พึงกล่าวเรื่องที่สามารถนำสัตว์ออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้และเป็นไปเพื่อนิพพานคืออริยสัจ4